I could go out in the dark and see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go. Let me go. กำลังจะไปไหนกันครับไปสวนสัตว์ปะไปไหนนะไปไหนนะสวนสัตว์อ่ะไม่ดูอะไรหรอกดูช้างช้างแล้วไปดูอะไรอีกพี่โปพี่โปแล้วไปดูอะไรอีกหรอกดูพี่เชอไปดูเสือแล้วดูอะไรอีกหนึ่งลวดลายนะครับเจ้าก็จะเป็นในส่วนของลวดลายในส่วนของสองลวดลายนี้นะครับไม่ได้แยกระหว่างอันไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียในส่วนของสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของเจ้าคอนฟินสายพันธุ์ลำโบของเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าด้านในนะครับที่เราจัดเตรียมให้กับเจ้าคอนฟินสายพันธุ์ลำโบสัญลักษณ์นะครับของสีนะครับที่คล้องนะครับอยู่บนทับระบุตัวตนนะครับเพื่อที่นะครับเราจะดูจากสัญลักษณ์แทนสีในส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่ระบุมีข้อมูลในทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าI'm gonna go get some more.
จะมีฮิปโปแคะนะครับข้างหน้าเหรอครับเป็นหมูตุ๋นหมูหวานอ๋อแล้วก็แมงจูน่าโทนี่กันยาโอ้นี่เขากินเยอะขนาดนี้เลยครับใช่ครับเป็นยาขมเขากินเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่โอ้มีเห็นน้อยนะหรอมีกินทั้งวันกินทั้งวันเลยกินทั้งวันมันเลยอ้วนเจอไม่กินแค่เนื้อแค่นั้นแหละกินแต่พืชเหรอครับแล้วผิวมันบางจริงไหมครับถ้ามันอยู่แสงแดดนานๆเหงื่อจะออกเป็นสีแดงอ๋อเหรอโอ้แต่ว่าเหงื่อไม่เหงื่อถ้าเขาออกที่โพใหญ่เป็นสีแดงนะถ้าโพใหญ่จะเป็นสีขาวอายุถ้าอยู่ตามธรรมชาติสูงสุดก็ให้40กว่าปี45สูงสุดแต่แม่มันเลี้ยอายุอีกแล้วที่สุดในประเทศไทยครับ56ปี56ปีแน เรามาเลือกพักที่โรงแรมมาเดล่าเรสซิเดนต์นะครับก็เป็นเหมือนกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับก็ได้ห้องที่เรียกว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับเป็น1ห้องนอน1ห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นไดนิ่งนะครับเราสามารถเรียกว่าทำอาหารได้นะครับเป็นครัวที่มีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะครับมีตู้เย็นเราสามารถล้างขวดนมลูกได้มีจานให้ด้วยนะครับเขาก็ค่อนข้างบริการดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับครอบครัวที่มีเจ้าตัวเล็กแล้วก็อยากได้ห้องครัวที่สามารถอุ่นนมได้ทำอาหารเล็กๆน้อยๆให้เจ้าตัวเล็กได้นะครับก็สามารถเลือกเป็นเหมือนกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ได้นะครับนี่ก็เป็นโซนของห้องครัวนะครับเขาก็จัดได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับมีจานช้อนส้อมมีตะหลิวให้ค่อนข้างครบเลยครับมีกระทะให้ด้วยมีเขียงให้ด้วยครับก็เป็นภาพของห้องครัวแล้วก็ห้องทานข้าวนะครับแล้วก็ถ้ากระเถิบมาอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็น living room นะครับมีทีวีมีโซฟาแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเคเบิลทีวีให้นะครับมี Fox Sport Fox Movie นะครับมีหลายช่องมากๆนะครับเป็นทีวีที่ให้บริการมีจุดที่สำหรับทำงานนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมประชุมออนไลน์ก็ได้ใช้จุดนี้นะครับในการประชุมแล้วก็มีที่เก็บของสำหรับใครที่มาเป็นแบบลองวีคเอนด์นะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับเขาทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยไปดูห้องนอนนะครับนี่คือห้องนอนมีเตียงคิงเบด
มีชั้นเก็บของนะครับมีไฟอ่านหนังสือให้มีทีวีในห้องนอนแยกมาอีก1ห้องนะครับแล้วก็มีประตูเพื่อที่จะเข้าไปห้องน้ำได้ครับห้องน้ำก็ใหญ่โตมากๆเลยห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้าก็เหมือนโรงแรมเลยครับมีตู้เสื้อผ้ามีเซฟให้นะครับก็ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบมาเที่ยวที่ชลบุรีนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพาลิก้ามาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวนะครับก็เลยมาพักที่นี่ก็ถือว่าห้องใหญ่แล้วก็โอโถงมากนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีพวกแชมพูยาสระผมแปรงสีฟันของใช้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งก็คืออ่างอาบน้ำครับมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยมีเรนทาวเวอร์ให้ด้วยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ชลบุรีราคาห้องหนึ่งไม่ถึง 2,000 นะครับรวมอาหารเช้ามีห้องครัวด้วยก็ถือว่าเซฟเงินกับการจัดทริปวันเด็กให้กับลูกนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้มาเที่ยวสวนสัตว์เพราะว่าที่กรุงเทพเราไม่มีสวนสัตว์แล้วก็ต้องมาที่ชลบุรีครับก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศนะครับของการพักถ้าเราเลือกพักที่เป็นสวีทอพาร์ตเมนต์นะครับก็น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับคือโลโก้เขาเหมือนกับโลโก้เมอร์เคียวมากนะครับแต่ว่าชื่อว่ามาเดล่าเรสซิเดนต์ครับเราใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ